วันนี้นะครับอันดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มาพบกับพวกเราแล้วก็แสดงความยินดีกับที่พวกเราได้สำเร็จกับการเรียนหลักสูตรแดนะครับซึ่งทุกคนก็รับทราบก็เข้าใจดีแล้วว่าหลักสูตรแดเนี่ยคืออะไรนะครับที่เมื่อกี้ได้ต้องให้ฟังแล้วนะครับได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าใจนะครับว่าคำว่าแดเนี่ยคืออะไรครับก็คือการที่อยากให้พวกเราเนี่ยรู้จักประเจนกับเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ถ้าเราจะดูในสังคมที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ตามนะยาเสพติดก็เป็นปัญหาพื้นฐานครับของปัญหาทั่วไปทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเกี่ยวกับยาเล็กขโมยน้อยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความไม่เรียบร้อยทั่วไปทั้งหลายแต่มันก็มาจากปัญหายาเสพติดเป็นพื้นฐานฉะนั้นพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเรียนกันได้มารู้นะครับถึงโทษที่ไปของยาเสพติดแล้วเนี่ยคิดว่าน้องลูกทุกคนเนี่ยนะครับก็คงอย่าไปยุ่งเกี่ยวครับและอีกทั้งต้องรู้จักปฏิเสธครับแล้วก็รู้จักแนะนำเพื่อนฝูงว่ายาเสพติดมันไม่ดีครับทำให้ชีวิตร่างกายของเราเนี่ยต้องสุดโทมเสียหายเสียค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆเสียอนาคตนะครับมากมายครับซึ่งถ้าไปติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรักษายากครับในการที่จะหายเด็ดขาดทำให้ชีวิตเราเนี่ยจากการเรียนครับก็เรียนไม่ได้นะครับแต่ที่ว่าจะได้ไปเรียนต่อที่อื่นก็ไปสอบแข่งขันก็ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานที่ดีๆได้ไม่สามารถรับราชการได้อะไรต่างๆนี้นะครับพวกเราก็อยากเสียโอกาสนะครับวันนี้ก็อยากฝากทุกคนว่านะครับพวกเราได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับเรียนมาแล้วเนี่ยนะครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับชีวิตอนาคตของลูกๆทุกคนนะครับดังนั้นต้องรู้จักปฏิเสธไม่ไปยุ่งเกี่ยวกันขาดนะครับทุกคนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติด้วยนะครับนั้นเนี่ยมีอะไรทางพี่ตำรวจนะครับทางครูตำรวจแดงก็จะพยายามคอยดูแลเตรียมให้ตลอดถ้ามีอะไรที่เป็นมีความไม่สบายใจนะครับมีความเดือดร้อนมีความลำบากในเรื่องของเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆนะครับหรือมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมีคนพยายามมาชักจูงและชักนำพวกเราให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันขอให้บอกนะครับให้บอกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวนะครับบอกกับครูแดงนะครับบอกกับทางครูประจำชั้นบอกกับทางท่านรองนะครับในการกับครูทุกคนนะครับพวกเราต้องบอกนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยป้องกันให้พวกเราเข้าไปและป้องกันไม่ให้คนภายนอกที่ไม่หวังดีกับพวกเราเนี่ยเข้ามาสิ่งต่างๆครับตรงนี้ได้นะครับก็ขอให้ลูกทุกคนนะครับจงเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีความขยันขันแข็งในการศึกษาเรียนพวกเราก็จะได้สามารถที่จะไปศึกษาต่อครับในระดับสูงๆขึ้นไปได้ในเต็มที่ครับคนที่อยู่ข้างหลังของพวกเราครับคือใครรู้ไหมพ่อแม่ครับเขาคอยส่งเสียพวกเราให้เราได้เรียนหนังสือครับในระดับที่สูงเมื่อเราเรียนหนังสือในระดับที่สูงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรียนต่อระดับมัธยมนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับพวกเราก็จบมาแล้วก็สามารถที่จะไปทำงานนะที่เราต้องการมุ่งหวังได้ไม่ว่าจะเป็นรับราชการทำงานธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับก็เกิดเป็นการศึกษาเราเรียนของเรานะครับเมื่อเราได้มีงานทำที่ดีๆตามที่เรามุ่งหวังนะครับเราก็จะได้มีรายได้นะครับมีสวัสดิการนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดมีครอบครัวที่ดีแล้วเราก็จะเป็นพลเมืองของประเทศชาติที่มีคุณภาพแต่พอมีคุณภาพก็ทำให้ประเทศชาติของเราก็มีความเจริญก้าวหน้ามันจะเป็นวัฏจักรนะมันจะเป็นไปตามลำดับนะครับในเรื่องตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยข้อความคุณลูกทุกคนนะครับว่าเราต้องมีคนดูแลตัวเองครับให้เราเป็นคนมีคุณภาพในการศึกษาเราเรียนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหลังจากนั้นพอเราโตขึ้นเราก็จะได้เป็นพลเมืองที่ดีครับมีงานมีการทำต่างๆให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศต่างๆได้นะครับ